กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพระเสาตำบลพระเสาอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรค่ะที่นี่มีผ้าไหมที่รับรองคุณภาพมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานจากกรมหม่อนไหมแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาวของกรมการพัฒนาชุมชนและสิ่งที่โดดเด่นของกลุ่มพระเสาก็คือผ้าไหมแต่ละผืนมีความเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นค่ะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพระเสาไทยซิ้วตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่58หมู่1ตำบลพระเสาอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรเป็นกลุ่มที่ผลิตผ้าไหมทอมือโดยการใช้เส้นใยไหมแท้ผนวกกับการย้อมสีที่ได้จากธรรมชาติผ้าไหมของที่นี่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เรียกได้ว่าแต่ละผืนมีความเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นเพราะมีลวดลายเฉพาะตัวทั้งลายลูกหวายประยุกต์ที่ทางกลุ่มคิดค้นขึ้นผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มจำหน่ายก็มีทั้งผ้าตัดชุดผ้าสิ้นผ้าคลุมไหล่และผ้าพันคอทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพระสาวไทยซิ้วจัดตั้งเมื่อวันที่8กันยายน2560ด้วยความตั้งใจของนางหนูประสิทธิ์การุณประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพระสาวไทยซิ้วที่อยากจะสืบสานงานต่อจากแม่และอยากที่จะจัดตั้งเป็นแบบกลุ่มวิสาหกิจซึ่งการจัดตั้งกลุ่มหมายถึงการที่ทุกคนต้องทำงานเป็นทีมก็จะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนทั้งยังทำให้เกิดความรักความสามัคคีในท้องถิ่นอย่างแรกเลยคือทำด้วยแบบด้วยคิดว่าจะสืบสานงานจากแม่ขั้นตอนแรกเลยที่ตั้งใจเนาะแล้วต่อมาก็ก่อนที่จะมาทำกลุ่มก็ปรึกษากันว่ากับพี่กับแฟนกับป้าๆนะว่าทำยังไงเราถึงจะแบบกระจายรายได้ให้ชุมชนอย่างน้อยๆเราเป็นคนในชุมชนเราทำยังไงให้คนในชุมชนเราได้ประโยชน์ในส่วนนี้เพราะว่าอย่างเวลาหนูไปอบรมเพราะว่าทีแรกเลยหนูทำเป็นรายเดี่ยวแล้วทีนี้พอไปอบรมแล้วได้ความรู้แล้วก็ได้มองถึงตลาดว่าเวลาถ้าเราทำจริงๆจังๆเนี่ยเราสามารถที่จะนำรายได้มาสู่ครัวเรือนเราได้ซึ่งหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานได้เข้ามาให้การสนับสนุนโดยหน่วยงานหลักก็คือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมหาชนะชัยที่ได้เข้ามาช่วยเพิ่มทักษะในด้านต่างๆให้กับคนในชุมชนด้วยการจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะเพื่อที่จะให้ชุมชนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และสามารถบริหารจัดการกลุ่มของตนเองได้ในนามของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนะคะก็ลงมาให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการกลุ่มนะคะแล้วก็การเพิ่มช่องทางการขายนะคะการขายทางออนไลน์นะคะทางสื่อต่างๆนะคะแล้วก็เราจะลงมาติดตามกลุ่มอยู่เรื่อยๆนะคะว่ากลุ่มได้ดำเนินการต่อเนื่องไหมหลังจากที่ลงทะเบียนกับอำเภอเราแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มได้ทำต่อเนื่องนะคะแล้วก็เวลามีงานหรือกิจกรรมที่ไหนเราก็จะประสานทางกลุ่มให้กลุ่มไปจำหน่ายสินค้านะเพื่อเปิดตัวสินค้าแล้วก็สร้างรายได้ให้กลุ่มแล้วก็ชุมชนด้วยนอกจากนี้ผ้าไหมของกลุ่มพระเสายังได้รับรองคุณภาพมาตรฐานผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานนกยูงสีน้ำเงินโดยกรมหม่อนไหมซึ่งเครื่องหมายนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคโดยตรานกยูงพระราชทานที่ผู้ผลิตได้รับนั้นคือการรับรองคุณสมบัติของวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานและยังมี QR code ของตรานกยูงพระราชทานประจำผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นซึ่งก็เป็นการตรวจสอบที่มาของผ้าไหมอีกด้วยผลิตภัณฑ์ที่แต่ละชุมชนทำขึ้นมาค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกันแต่ถ้าผู้ผลิตเอาจุดเด่นสร้างสรรค์แล้วก็ดึงความไม่เหมือนใครขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าก็จะโดดเด่นและก็มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครค่ะ